ศาลอาญารัชดานัดอ่านคำพิพากษาสำนวนที่2คดีหมายเลขดำ 74/60 ที่อัยการเป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวปิยวรรณสุขมาหรือเจ้เมนางสาวปิยทัศน์ภาพเทียนสุวรรณหรือเจ้ฟ้าซึ่งเป็นแม่เล้านะคะดาบตำรวจยุทธชัยทองชาติหรือว่าดาบยุทธเป็นคนที่จัดหาลูกค้าแล้วก็นางสาวกัลยาวุฒิคุณหรือจอยเป็นจำเลยที่1-4ฐานร่วมกันค้ามนุษย์กรณีปี2555-2559จัดหาเด็กหญิงอายุต่ำกว่า15ปีและอายุ15-18ปีส่งไปยังโรงแรมปางล้อวิลล่าตำบลจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อค้าประเวณีศาลพิเคราะห์เห็นแล้วว่าจำเลยมีความผิดจริงค่ะเป็นความผิดหลายกรรมโดยจำเลยที่1-3มีความผิดลักษณะสมคบการค้ามนุษย์พิพากษาจำคุกนางสาวปิยวรรณและนางสาวปิยทัศน์จำเลยที่1-2รวม183ปีดาบยุทธนะคะเป็นจำเลยที่3เป็นเจ้าพนักงานตำรวจลงโทษเป็น2เท่าจำคุก309ปีค่ะโดยทั้ง3คนให้นับโทษไปพร้อมกับคดีเดิมนะคะคือจำคุกสูงสุดไม่เกิน50ปีให้ชดใช้ค่าสินไหมให้กับผู้เสียหาย 850,000 บาทส่วนนางสาวกัลยาจำเลยที่4ค่ะกระทำการเพียงคนเดียวนะคะจำคุก65ปีโดยให้นับโทษต่อจากคดีเดิมแต่ไม่เกิน50ปีและให้ชดใช้ค่าสินไหมแก่ผู้เสียหาย 500,000 บาทพร้อมอัตราดอกเบี้ย 7.5 ต่อปีนับจากวันฟ้องสำหรับในคดีเดิมค่ะจำเลยทั้ง4ถูกศาลพิพากษาในคดีร่วมกันค้าประเวณีเด็กหญิงอายุ14ปีจำคุก36-320ปีนะคะแต่ว่าโทษตามกฎหมายจำคุกได้ไม่เกิน50ปีค่ะ